ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวแขกรับเชิญค่ะที่เมื่อได้บอกไว้เมื่อท้ายรายการเมื่อสักครู่นี้ตะกูลนี้นะฮะนะคะว่าสิ่งหนึ่งเลยเขาบอกว่าความรักความผูกพันสายใยแม่ลูกเนี่ยจะเป็นสายใยที่ตัดกันก็ไม่ขาดต่อให้เมื่อจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เลือดในอกเนี่ยนะฮะคือถ้าทำอะไรให้ช้ำอกช้ำใจสุดท้ายแล้วก็ต้องลูกของเราแม่ของฉันใช่ค่ะอย่างกับครอบครัวนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าคุณแม่เองมีความรักอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วก็อยากจะดูแลลูกคนนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเจอปัญหาถาโถมอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าสิ่งต่างๆที่บอกว่าเป็นความทุกข์นั้นความทุกข์คืออะไรเรื่องราวของเขาจะเข้มข้นขนาดไหนนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วแล้วขออนุญาตเป็นนามสมมุตินะคะคุณแม่รัฐแล้วก็น้องเอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสองท่านเลยนะครับสวัสดีค่ะเลยนะคะก็นะได้มีโอกาสได้มาเจอกันในรายการวันนี้ถึงแม้ว่าเราได้เห็นแววตาของคุณแม่นะคะจริงๆคือด้านนอกอาจจะดูเหมือนไม่ได้มีอะไรเข้มแข็งแต่ไม่เชื่อค่ะว่าข้างในลึกๆนะผู้เป็นแม่อ่อนไหวแล้วก็ต้องใช้คำว่าตอนนี้อ่อนแอเหมือนกันเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นวันนี้ ความทุกข์ที่ว่านั้นคืออะไรคะคุณแม่คะคือลูกชายนะคะแบบเคยจำคุกในเรือนจำประมาณ3ปีกับ2เดือนด้วยข้อหาที่ว่าจำหน่ายยาเสพติดร่วมจำหน่ายยาเสพติดกับเพื่อนแล้วก็คือไปอยู่ในนั้นก็คือเขาก็ทำตัวดีคือแบบเป็นนักโทษชั้นดีจนได้รับอภัยโทษออกมาได้รับอภัยโทษมาเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาก็คือเราก็พยายามนะแบบคืออยากให้เขาเป็นคนดีอ่ะก็คือแบบพยายามทุกอย่างก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะหวนกลับไปอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งพอมาตอนช่วงหลังเนี้ยได้สักประมาณเดือนเศษๆก็รู้สึกว่าลูกยังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคือแบบไม่เคยตีลูกแสดงอาการก้าวร้าวออกมาแล้วก็เริ่มสงสัยว่าเนี่ยลูกอาจจะกลับไปติดยาอะไรประมาณแบบนี้แต่พอถามเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแม่ยังไม่เคยไว้ใจเขาอะไรประมาณนั้นเขาก็จะคิดว่าแม่ไม่รักเขาคอยจับผิดเขาอะไรประมาณนี้อยู่ค่ะคุณแม่ค่ะหนูขออนุญาตย้อนนิดนึงนะคะเมื่อเหตุการณ์3ปีที่ผ่านมาวันนั้นคุณแม่ทราบได้ยังไงหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรคะที่เราได้ทราบว่าเขาถูกจำคุกก็เขาโทรมาเขาโทรศัพท์มาบอกที่บ้านพอดีวันนั้นไปทำงานที่เมืองก็บอกแม่หนูอยู่ที่โรงพักถามว่าแล้วหนูไปทำอะไรที่โรงพักหนูถูกจับถูกจับก็เลยบอกว่าก็รอแม่อยู่ที่นั่นก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราบอกลูกแล้วว่าวันนี้หนูไม่ต้องไปไหนนะให้อยู่บ้านแต่พอคุณแม่ออกจากบ้านไปปุ๊บลูกก็ตามหลังออกไปบ้านเพื่อนใช่แล้วก็พอดีวันนั้นเนี่ยตำรวจก็เข้าค้นบ้านหลังนี้ซึ่งลูกบอกว่าที่หนูไปเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเรียกให้ไปช่วยซ่อมมอเตอร์ไซค์เพราะว่าลูกจะชอบซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ไปชอบขับรถแข่งด้วยไหมครับชอบขับรถแข่งด้วยพอเสร็จแล้วก็ไปซ่อมรถแต่ก็มีเพื่อนไปด้วยพอเสร็จแล้วก็เห็นลูกเล่าให้ฟังนะคะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ลูกก็บอกว่าลืมอะไรนะโทรศัพท์ก็จะขึ้นมาโทรศัพท์ใช่ป่ะพอดีตำรวจขึ้นเข้าคนแต่เด็กข้างล่างสองคนเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งหนีแต่ลูกชายก็เพื่อนที่อยู่ข้างบนบ้านเนี่ยเพื่อนก็ชวนลูกว่าขึ้นมาข้างบนลูกก็ตามเพื่อนกันไปข้างบนก็เข้าห้องปิดประตูแน่นอะไรประมาณนี้ตำรวจเคาะประตูใช่ป่ะตำรวจเคาะประตูเสร็จแล้วก็ไม่ยอมเปิดเขาก็เปิดหน้าต่างเนี่ยโดยการที่ว่าหนีออกไปทางระเบียงด้านนอกเสร็จแล้วก็ถามว่าพ้นไหมก็ไม่พ้นตำรวจก็จับมาได้อะไรประมาณแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาไปที่โรงพักเขาก็เลยโทรบอกแล้วตอนไปเจอคุณแม่ได้พูดอะไรกับเขาไหมคะตอนนั้นช็อกไหมก็คือบอกไว้แล้วถามว่าช็อกไหมก็ช็อกอะแต่ณขนาดนั้นอะทำยังไงก็ต้องตั้งสติว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็เลยถามว่าตำรวจเขาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่หนีอะเขาก็จะไม่โดนแต่ตำรวจรับปากว่างานเนี้ยลูกแกไม่โดนหรอกเพราะว่าตำรวจจะรู้จักกันเราก็บอกว่าไม่มีทางหรอกที่ว่าจะไม่โดนเพราะว่าคนจับคนหนึ่งคนที่เขียนสำนวนเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งเขาก็จะต้องให้อะไรไปด้วยกันประมาณแบบนั้นก็ใช่ว่ากันตามตามกฎหมายว่าไปตามกฎหมายตรงนั้นเพราะว่ามันมีหลักฐานมันมีอะไรอยู่ตรงนี้เพราะว่าก็คือตัวนี้ถามลูกชายได้ไหมคะว่ามันคือไงเพราะว่า
คุณแม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเพียงแต่ว่าตำรวจเล่าให้ฟังแล้วเอ็มตอนนั้นน้องอยู่ในเหตุการณ์อยู่ผมว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ลมพาไปนะพัดพาไปสุดท้ายเราก็ต้องเป็นผู้ร่วมโดยไม่ต้องการจะเป็นนะบ้านตอนนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกไงฮะสงสารคุณแม่ไหมบ้างเหรอตอนเห็นคุณแม่สงสารเลยใช่ไหมคะครับตอนที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นคือก็ต้องห่างคุณแม่แล้วแหละคุณแม่ไปเยี่ยมตลอดเลยไหมคะไปตลอดครับเดือนละครั้งเวลาเจอเป็นยังไงบ้างคะได้คุยอะไรกันบ้างไหมแม่ลูกต้องคุยเอ็มเอ็มได้บอกอะไรคุณแม่ไหมคะก็บอกออกมาอย่าเปลี่ยนจะทำตัวดีๆครับคือให้คำมั่นสัญญาคุณแม่ไว้ทุกครั้งที่เจอกันทุกเดือนว่าถ้าพ้นโทษเมื่อไหร่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกครับเราก็จะเป็นคนดีตอนนั้นคุณแม่เองก็เจอเขาได้แค่ทุกเดือนเองทุกเดือนคือไปเดือนละครั้งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปมากกว่านั้นก็คือไม่ได้เพราะว่าเราทำงานอะไรประมาณแบบนี้ถามว่ารักว่าห่วงลูกไหมก็รักก็ห่วงแต่ก็คือหน้าที่ก็คือหน้าที่ครอบครัวก็คือครอบครัวเราก็คือก็ต้องแบ่งแยกกันให้ได้เพราะว่าครอบครัวเราไม่ใช่ครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยคือเรายังต้องทำงานเพื่อที่จะมีเงินมาจุนเจือครอบครัวตรงนี้อยู่ตอนนั้นที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยน้องเอ็มมีครอบครัวอย่างมีลูกอย่างมีแล้วมีแล้วไม่คิดถึงลูกน้อยเหมือนตอนนั้นท้องอยู่ครับอ๋อแล้วก็ลุ้นอยู่กันนะว่าภรรยาเราเมื่อไหร่จะคลอดครับใช่ห่วงเหมือนกันนะครับนะครับโอ้แล้วยิ่งตอนอยู่ในนั้นก็คงคิดถึงหน้าดูเลยครับนั่นแหละออกมาได้เจอกับเขาเจอครับเจอกันเหมือนกันเคยให้สัญญากับตัวเองไหมว่ากลับมาแล้วกับลูกกับภรรยากับคุณแม่เนี่ยว่าเราจะไม่หันกลับมาสู่ยาเสพติดอีกครับให้ไปแล้วครับคือนะครับจะกลับไม่ยุ่งอีกคือให้คำมั่นสัญญาไปตอนที่ไม่เชื่อนะเพราะเขาเองนะเขาก็มีความมุ่งมั่นสูงแต่เพียงแต่ว่าในช่วงขณะเพื่อนนะเราไม่รู้ว่าให้เขาทำอะไรเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยใช่ไหมน้องเอ็มเนาะครับไปอยู่ตรงนั้นมันมีผลไหมครับว่าเพื่อนเนี่ยชักจูงไปทั้งที่เราอาจจะรู้บ้างอาจจะทดลองอะไรเงี้ยช่วยบอกน้องๆบ้างนะครับจูงไม่ได้ครับคือว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ตัวเราเองครับอ๋อครับครับแต่ว่าเหตุการณ์ของเราเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มคณะนั้นก็พอดีบังเอิญเลยครับนะฮะนั่นแหละฮะแล้วหลังจากที่ออกมาแล้วก็ได้กลับไปยุ่งเกี่ยวอีกไหมก็ตอนนี้ยังไม่ทะเลาะกันยังไม่ได้ยุ่งเลยไม่ออกจากบ้านไม่เที่ยวไม่อะไรอยู่บ้านเฉยครับพอเริ่มมาทะเลาะเริ่มอะไรกันก็ทะเลาะหมายถึงทะเลาะกับคุณแม่เรื่องคุณลูกทะเลาะกับภรรยาอ๋อประชดป่ะอารมณ์นี้อารมณ์ประชดไหมน่าจะครับก็มีบ้างครับแล้วเรามีแบบทำลายตัวเองบ้างไหมหรือว่ามีครับทำร้ายตัวเองด้วยก็บอกว่าเขาไม่ทำร้ายใครเพราะว่าเกิดเขาทำร้ายคนอื่นเนี่ยก็จะทำให้เขาต้องแบบต้องมาเป็นต้องโทษต้องคดีอีกเขาก็เลยทำลายตัวเองเราเลือกที่จะทำร้ายตัวเองเลือกที่จะทำร้ายตัวเองครับเราไม่สงสารคุณแม่บ้างหรอคุณเอ็มสงสารครับสงสารคุณแม่เหมือนกันเนาะแต่ด้วยอารมณ์ของเราครับความรู้สึกของเราหรือว่าจริงๆแล้วเป็นคนอ่อนไหวหรือเปล่าครับน่าจะใช่ไหมคะหรือว่าเป็นคนอ่อนไหวนะพอเวลาเจออะไรไม่รู้จะหันไปหาใครหาเพื่อนบ้างหรือไม่ก็อยู่กับตัวเองบ้างแบบนี้กลับมาถามคุณรัตน์นิดนึงคุณรัตน์ยังอยู่กับครอบครัวสามีไหมยังอยู่ค่ะแล้วคุณพ่อเขาไม่ว่าวันนี้ก็มาคุณพ่อเขาก็แบบเขาเป็นผู้ชายนะคะก็เข้าใจความรู้สึกของคุณพ่อเขาพอเขาไม่สามารถที่จะล้างลูกเอาไว้ได้เขาก็จะบอกว่าปล่อยเธอต้องปล่อยถ้าเกิดเธอยังทำอยู่อย่างเงี้ยลูกเธอจะไม่มีวันกลับมาหาเธอปล่อยให้ไปตามเส้นทางจากคุณแม่ก็คงยากกันนะฮะเอ็มสงสารคุณแม่ไหมบางทีสงสารครับผมก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่พ่อก็ไม่รู้จะทำไงเนาะครับสุดท้ายให้พ่อเอ็มโตแล้วครับใช่ไหมฮะเขาคิดว่าเอ็มโตแล้วจะมีครอบครัวแล้วอะไรประมาณนี้แต่คุณแม่บอกว่าต่อให้ลูกมีครอบครัวไงก็แล้วแต่ลูกก็คือลูกที่จะต้องดูแลยังไงก็ไม่ทิ้งน้องนี่หลานของคุณแม่เนี่ยก็คือ 2-3 ขวบประมาณนี้ครับ3ขวบ3ขวบเลยอ๋อเมื่อกี้ที่วิ่งหน้าสถานีแล้วเนี่ยนะโอ้บู๊บู๊เหมือนกันนะหน้าเหมือนคุณพ่อเขาเนี่ยแหละใช่คุณยายเนี่ยก็ขาไม่ค่อยจะดีคุณยายขาไม่ค่อยดีเมื่อกี้หลานก็พาวิ่งกระโจนแบนนะสงสารนะฮะใช่มาเจอกันลูกกำลังน่ารักเลยแหละครับคุณแม่คะคุณแม่เคยถามคุณเอมไหมหรือเคยแบบตัดพ้อกับตัวเองไหมว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงกลายเป็นแบบนี้ใช่ก็เคยถามอะพอเสร็จแล้วมันคือไม่ได้มีคำตอบก็แม่ผิดก็เลยบอกว่าถ้าแม่ผิดนะแม่ก็ขอโทษเขาก็บอกว่าแม่จะมาขอโทษหนูทำไมให้หนูเป็นบาปก็หนูเอาแม่ผิดแม่ก็ขอโทษแม่เขาน่ารักหลายเรื่องเลยคุณแม่เนาะใช่เขารู้จักคิดนะฮะใช่คือแบบว่าที่ทำงานเนี่ยก็จะบอกว่าน่าเสียดายอะไรประมาณแบบนี้คือเขาจะเป็นเด็กที่แบบว่าอ่อนเนาะแบบมือไม้อ่อนพูดเพราะพูดจาเพราะอะไรประมาณแบบนี้คือเขาก็จะเป็นที่รักของคนในที่ทำงานอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งที่ทำงานเนี่ยก็จะเจอลูกมาตั้งแต่แบบต
ัวเล็กๆอะไรประมาณนี้เสียงเขาใหญ่นะฮะแต่จริงๆไม่ดุอย่างที่คิดนะครับเขาไม่ดุเขาไม่ได้ดุเขาไม่ดุเลยครับแต่เพียงแต่ว่าในจะเป็นเด็กที่อ่อนไหวอะไรประมาณนี้จะต้องต่อสู้นะเขาคิดว่าเขาต้องแกร่งขึ้นมาใช่ครับแต่มันอาจจะเลือกเส้นทางผิดหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือเราอาจจะไม่มีเวลาที่สั่งสอนเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งเราต้องทำงานอะไรประมาณนี้ก็ยอมรับตรงนี้นะคะว่าชีวิตครอบครัวนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ใช่ว่าจะง่ายรับใช่คือมันต้องเผชิญอะไรกับหลายๆอย่างว่าครอบครัวของคนสองคนเนี่ยมันมีความอดทนมันมีการให้อภัยมันมีอะไรหลายอย่างซึ่งมันละเอียดอ่อนถามว่าทุกคนมีแล้วหรือยังตรงนั้นคุณแม่คิดว่าประเด็นหลักที่ทำให้เนี่ยน้องเอ็มเป็นเงี้ยคุณแม่คิดว่ามาจากประเด็นไหนจากเพื่อนจากการใช้ชีวิตหรือว่าครอบครัวครับมันก็ประกอบกันหลายๆอย่างแสดงว่ามีหลายประเด็นเหมือนกันใช่หลายประเด็นตรงนั้นซึ่งก็ไม่สามารถที่จะหาเจอได้อะไรประมาณแบบนี้แต่ก็คือพยายามฟังแต่เขาเป็นคนที่มีความคิดนะถ้าลักษณะคนที่จะเสพจะติดอะไรก็แล้วแต่เขาว่าเป็นผู้ป่วยบำบัดได้ดูแลได้ไม่คิดว่าเป็นโจทย์สังคมไม่ใช่นะฮะเขาสามารถกลับมาพัฒนาประเทศชาติแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะฮะจากที่เขาถ้าไม่อำพรางตาไปหน้าเขามีหัวใจที่รักพ่อรักแม่สูงแล้วก็เทคแคร์จิตใจคนอื่นมากแต่นั้นแล้วในจังหวะชีวิตอะที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่าดื้อสักนิดนึงนะไปเข้ากับเพื่อนสักหน่อยนึงสุดท้ายแล้วรักเพื่อนไงเพื่อนเดือดร้อนฉันเดือดร้อนด้วยสังเกตไหมเอ็มเป็นไงบ้างลูกครับเออนั่นแหละฮะมันก็เลยมีผลนะเว้ยผมว่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่เปลี่ยนได้เพื่อนเขาจะรับแทนเพื่อนใช่เขาจะรับแทนเพื่อนเขาจะเป็นฮีโร่ถ้าเพื่อนบอกว่าให้ทำอะไรก็เอ็มก็จะเป็นฮีโร่แบบทำตามเพื่อนอะไรประมาณแบบนั้นขี่รถซิ่งยกล้อเพื่อนทำไม่ได้แต่ลูกทำได้คนในซอยใส่เสื้อสีเดียวกันก็จะคิดว่าเป็นลูกของรัฐหมดอะไรประมาณนี้ฉันเห็นลูกแกไปซิ่งที่นู่นไปซิ่งที่นี่เราบอกว่าลูกไม่ได้อยู่ตอนนี้ลูกอยู่กับพ่อที่อยุธยาแต่ชื่อสัญลักษณ์ยังอยู่เพราะว่าเวลาแก๊งเขาแต่งอะไรเสื้อเหมือนกันทั้งหมดแต่ทุกวันนี้เอ็มก็ยังนำเพื่อนในทิศทางที่ดีก็มีใช่ไหมครับทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เที่ยวไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อนครับปรับแล้วนะเดี๋ยวนี้เริ่มปรับขึ้นปรับขึ้นแล้วสงสารหลานสงสารลูกกันเนาะครับนั่นแหละลูกเขาน่ารักมากถึงแม้มันจะมีสูบบุหรี่บ้างอะไรบ้างก็มันมีบ้างแหละนะฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้เรื่องยาเนี่ยเราห่างแล้วไม่มีแล้วแหละครับนะไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวตรงไม่อยากให้หัวแล้วคุณแม่ใช่ไม่อยากให้หัวเห็นมาตอนนี้แล้วคุณแม่บอกไม่อยากให้หวนพอเสร็จแล้วก็พอพฤติกรรมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าแม่ไม่ไว้ใจอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งวันนี้คุณแม่เนี่ยไอ้เรื่องไม่ไว้ใจเนี่ยคุณแม่อยู่ใกล้ไงใช่ไหมใช่ผมคนไกลแต่ว่าภารกิจเราหลายคนส่งกำลังใจมาให้เยอะๆจาก SMS ก็ดีนะครับจากในห้องส่งก็ตามนะฮะอยากให้น้องเอ็มเนี่ยการันตีสัญญาหัวใจกับแม่กับครูบาอาจารย์กับนะพิธีกรนะฮะของพวกเราด้วยว่าเราจะไม่กลับอีกนะฮะเป็นคำพูดแล้วก็กราบแม่สักครั้งหนึ่งครับนะครับครับเจนครับต้องสัญญาหนูจะไม่กลับไปยุ่งกับยาเสพติดอีกนะครับคุณแม่นะลูกกล่าวแล้วเนาะเชื่อมั่นเลยนะเชื่อมั่นในหัวใจรักนะความสายใยรักที่เกิดขึ้นนะน้องเอ็มเนี่ยก้มกราบที่แทบเท้าคุณมารดาเนี่ยนะขอครูวาจารย์เนี่ยส่วนหนึ่งแต่แม่เนี่ยเป็นสรณะแล้วก็ประเสริฐสุดแม่เสียใจกับเราเยอะแล้วเอ็มเนาะครับเนาะเนี่ยแล้วตัวเล็กๆลูกเนี่ยถ้าเห็นว่าพ่อเราเนี่ยเราทำอะไรได้เยอะผมเชื่อว่าคนที่กับอกกับใจแล้วตั้งต้นใหม่ไม่มีใครว่าสายเกินไปลงมือเชื่อไหมความใจให้โอกาสอยู่แล้วนั่นแหละฮะเขาเป็นคนดีอยู่แล้วจริงคุณแม่เองก็บอกว่าให้ความรักกับเอ็มเต็มที่ดูแลเขาเต็มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือเนี่ยคือลูกชายที่รักที่สุดอยู่แล้วฉะนั้นแต่มีนิดนึงคุณแม่บ้างคุณแม่รู้ไหมบางครั้งในจังหวะเวลาที่คุณแม่ให้เขาอยู่คนเดียวทิ้งห่วงให้เขาก็เก็บคุณแม่รู้มั้ยฮะพอเก็บปุ๊บเนี่ยเขาคือเป็นเด็กที่อ่อนแอที่สุดแต่อยากจะแก่งให้เพื่อนเห็นใช่ไหมเอ็มเนาะพอแก่งปุ๊บเนี่ยไอ้เพื่อนมันไม่ใช่พาที่ดีเนี่ยฮะมีทั้งดีและชั่วใช่ไหมครบคนพานพาไปหาผิดครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแต่ว่าเขาเองเนี่ยจังหวะนั้นเพื่อนที่เขาก็เกย์ด้วยกันเนี่ยมาเจอกันดีเสริมดีไม่เป็นไรแต่ที่บอกนะคนพามาเสริมคนดีเราก็เลยนิดนึงช่วงจังหวะนึงครับนะแต่วันนี้เราไม่ใช่คนคนเดียวเราเป็นพ่อคนแล้วเนาะนะครับเอ็มบอกฝากถึงครอบครัวภรรยาที่รักแล้วก็ลูกที่รักสุดหัวใจของเรานิดนึงครับฝากอะไรก็ได้ว่าพ่อจะไม่ทำอะไรก็ไอ้นั่นอีกแล้วครับสัญญาใจอีกนิดนึงครับคนจะมากลับไปยุ่งกับยายกับรักลูกรักลูกโอ้นี่แหละคือของฝันกำลังใจของพวกเราเลยนะฮะครับแล้วก็จะเป็นคุณพ่อที่ดีเนาะของน้องเขานะคะดูแลน้องไปคุณแม่คะอยากบอกอะไรกับน้องเอ็มหน่อยไหมคะครับแม่รักลูกนะลูกครับแม่ให้โอกาสหนู
สมอมานะทุกครั้งที่แม่พูดว่าแม่ไม่ช่วยแม่ไม่อะไรหนูแต่ทุกครั้งแม่ก็ต้องช่วยหนูใช่ป่ะเพราะว่าแม่อยากให้หนูเป็นคนดีใช่ป่ะอยู่กับแม่นานๆเราเรื่องวัยด้วยนะเรื่องวัยคือเขาโตขึ้นเขาได้คิดขึ้นใช่ไหมฮะแต่ก่อนช่วงประมาณนี่อายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ24ครับอ๋อ24คือช่วงประมาณ17 18 19ในช่วงนี้กำลังเลยใช่มั้ยฮะกำลังเป็นหัวโจกเลยนะฮะเราพร้อมเนี่ยลุยก็ลุยครับถ้ามีรอยสักก็เต็มตัวแล้วมาโจกันมาลุยกันใช่มั้ยครับเต็มค่ะเต็มครับเต็มตัวเลยทีนี้ช่างมันไอ้สักไปแล้วก็ถือว่านั่นคือบทเรียนครูที่อยู่ในหัวใจเราสุดท้ายใครก็รักเราสู้พ่อแม่ไม่ได้นะว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเนาะเป็นกำลังใจสำคัญจริงๆเขามีความดีเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยก็มีปัญหาจากครอบครัวด้วยเรื่องความรักเรื่องการทิ้งห่วงให้น้องเขาอยู่คนเดียวไงใช่ไหมครับเขาก็เลยทำสารพัดที่จะทำครับสุดท้ายคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะแต่วันนี้ก็บอกว่าคุณแม่แม่ลูกรู้แล้วแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วน้องเอ็มก็รู้ว่าคุณแม่รักนี่คือชีวิตของคุณแม่จริงๆน้องเอ็มนี่คือชีวิตของคุณแม่เลยที่ต้องดูแลแล้วก็รักสุดชีวิตด้วยสุดชีวิตด้วยนะเราก็ภูมิใจนะว่าเห็นน้องเอ็มเนี่ยฮะแล้วก็เพื่อนๆนะครับเอ็มอาจารย์อยากให้เราเนี่ยฝากกับน้องๆหนูๆที่เคยนะเป็นผู้ป่วยไม่ถือว่าเป็นผู้ค้านะฮะเป็นผู้ป่วยนะแล้วอยากให้กับเนื้อกับตัวเหมือนเราเนี่ยทำยังไงบอกกับน้องๆกับหนูๆนะฮะพี่ๆเพื่อนๆบ้างครับเชิญครับอย่าปล่อยเวลามันว่างครับอย่าไปมุกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เคยทำอยู่ครับเปลี่ยนความคิดไว้ยาเสพติดไม่ดีครับอ๋อเป็นไม่ดีเนอะเราใกล้ชิดแล้วมีแต่ความทุกข์ใจนะฮะครับนะครับนี่แหละฮะนิวเอ็มใช่ค่ะจะกลับมาเป็นคนใหม่ของลูกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคุณพ่อด้วยกับครอบครัวนี้ที่น่ารักด้วยนะคุณพ่อก็อยู่กับเราด้วยนะครับในใกล้ๆตรงนี้นะครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะคะวันนี้คุณแม่มีรอยยิ้มขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมคะวันนี้มีรอยยิ้มแล้ววันนี้ได้มีโอกาสได้มาเจอครูถานะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันในรายการตรงนี้แล้วก็เชื่อค่ะเชื่อในคำมั่นสัญญาของน้องเอ็มด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้พระผู้บริหารทั้งครอบครัวเลยดีไหมฮะเวลาน้องเอ็มใส่ไปน้องเอ็มจะได้นึกถึงคำพูดที่เป็นปฏิหารปฏิหารแม่ปฏิหารพระนะครับครับนะเอาละนะจะวาจาที่ให้ไว้จะได้ระลึกถึงไงใช่ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับทั้งคุณแม่แล้วก็คุณพ่อน่ะน้องเอ็มด้วยนะคะอาจารย์คืออยากจะถามอาจารย์นะคะว่าได้ครับถามเลยครับเชิญครับที่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะบ้านเลขที่อะไรครับเลขที่73/1ค่ะ73/1นะฮะครับครับบ้านนี้นะครับจริงๆแล้วมันผิดหลักชัยภูมินิดนึงนะฮะมันเหมือนว่าเราปลูกอ่ะในชัยภูมิในท้องร่องท้องคลองแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่ใช่มั้ยครับมันจะมีไม้เก่าของเดิมนะที่เค้าก็ไม่ได้ถอนแล้วมันค้ำอยู่นะฮะมันก็คือเหมือนว่าทับที่เค้าอยากให้แม่เนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับคุณแม่เนี่ยมีโอกาสเนี่ยให้น้องเอ็มอยู่ให้คุณพ่อเขาอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วภพภูมิของภูมิเทวานะครับจะได้ผ่อนคลายเพราะฉะนั้นมีลังแต่เรื่องไม่ใช่เรื่องน้องเอ็มคนเดียวเดี๋ยวพี่บ้างข้างบ้านบ้างนะฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องมันจะเข้ามาซึ่งลูกเราก็แตะไม่ได้ด้วยนะใครแตะแม่เดี๋ยวปัญหาเกิดนะฮะฉะนั้นช่วงนี้เผาไปหน่อยแล้วนะฉะนั้นแหละปวดมนต์ให้มากขึ้นกลับไปก็พาลูกเอ็มนะฮะสวดมนต์มากขึ้นนะฮะอย่าไปเว้นช่วงจะได้มีกิจกรรมทำนะแค่เป็นที่เรื่องของการนะทับที่ทับทางเขานิดนึงอย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับคืออาจารย์แล้วอีกเรื่องนึงนะครับพอดีเขาเนี่ยรายงานตัวเขาจะหมดวันพรุ่งนี้แต่เขามีคดีขึ้นมาอีกคดีนึงคือคดีขับเสพซึ่งเขาจะขึ้นศาลวันที่25ครับค่ะจะถามว่าไงครับว่ามีผลไหมครับใช่ค่ะมีผลก็ไม่แรงเท่าที่เดิมนะฮะการเสพนี่มันเกณฑ์เสพสุราไม่ใช่คือถือว่าก็เสพได้อยู่นะฮะก็คือเราจริงๆมันผิดกฎหมายอยู่นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องนะเราก็คุยกับที่ศาลเนี่ยนะครับด้วยความรู้ว่าเป็นการหรือไงนะฮะก็จะทุเลาได้แต่อย่าลืมนะเรามีของเก่าของเดิมเป็นฐานแล้วนะฮะเราผมว่ามันยังเบานะไม่หนักมากแต่ก็ต้องสู้นะฮะแล้วก็คงไม่หนีเขาเป็นลูกผู้ชายพอนะครับแต่ว่าก็อย่าไปเสพบ่อยเนอะลูกเราอะเดี๋ยวเขาจำได้คุณแม่พ่อไปเสพโอ้โหนะฮะคุณพ่อไปขับแล้วเมาเนี่ยถูกจับปรับด้วยนะนี่ปรับหนักในขึ้นศาลเลยเพราะว่าวันที่โดนจับน่ะลูกอ่ะโดนจับไปด้วยแล้วคุณตำรวจก็ไม่ยอมปล่อยลูกเอาลูกอ่ะไปกับพ่อเขาด้วยซึ่งมันก็เป็นภาพที่แบบให้เด็กเขาต้องจำใช่มันเป็นเงากรรมคุณพ่อก็เห็นใช่ไหมน้องเอ็มเนาะเห็นว่ามันไม่สุขหรอกสิ่งที่ทำน่ะถ้าเราเข้าวัดทำบุญบ้างนะฮะน้องเขาก็จะสบายใจแล้วก็ดูแล้วมันมีคุณค่าขึ้นมาแต่เราก็คงไม่ทำอีกแล้วเนาะหลังจากวันที่เราได้ออกรายการนี้เราอยากจะเผยแผ่ให้ท่านว่า
นะผิดครั้งหนึ่งหนหนึ่งนะถ้าให้โอกาสตัวเองสร้างคุณงามความดีปรับเปลี่ยนนิสัยขึ้นมาทุกอย่างมันทุกคนให้อภัยได้แต่ถ้าทำซ้ำซ้อนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเนาะถ้าเป็นทางพระเขาเรียกว่าคู่รู้กรรมกรรมหนักมันจะแก้ยากนิดหนึ่งแล้วทีนี้น้องเอ็มมันก็จะตกให้กับน้องๆหรือหลานๆเนื่องจากว่าเขามีลูกมีเต้าปุ๊บเนี่ยเงากรรมนี่เนี่ยมันเป็นเศษกรรมที่เราต้องต่อยอดตลอดเราก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะผมว่าเขายอมสละตัวเองมากกว่าไปดูแลคือดูแลคนอื่นน่ะแล้วตัวเองยอมสละได้แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยตอนนี้นะครับครับเอาล่ะสัญญาที่ให้ไว้ครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาอะไรนะบ่นว่าจะบวชใช่ไหมฮะครับก็เวลาคดีเรียบร้อยแล้วบวชได้ครับบวชได้นะครับเพราะเราไม่ได้หนีคดีนะครับถือว่าบุคคลที่บวชได้เดี๋ยวนี้เขามีตัวตรวจสอบด้วยนะฮะถ้าคนที่บวชแล้วมีคดีเขาจะไม่ยอมนะฮะพระอุปชาจะเดือดร้อนนะฮะผู้สวดก็จะมีปัญหาดังนั้นแล้วรายงานตัวตามปกติใช่นะครับผ่านได้ดีไม่ต้องกลัวเราลูกผู้ชายนะฮะกล้าทำแล้วก็ต้องกล้ารับแต่ว่าเราทุกครั้งที่จะทำอะไรลึกถึงน้องที่ตาดำๆค่ะนะครับก็อย่าลืมนึกถึงผู้หญิงคนนี้ด้วยนะผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดเลยที่รักเอ็มสุดชีวิตจริงๆใช่พร้อมกับศรีภรรยาด้วยก็น่ารักมากันเป็นครอบครัวเลยนี่แหละค่ะนี่บอกว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นเอ็มเห็นแล้วว่านี่คือกำลังใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉะนั้นเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับเอ็มด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบคุณนะครับที่กับยินดับใจแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะค่ะนะก็เป็นเรื่องราวความรักนะสายใยในครอบครัวนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆนะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ